ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอสโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพลิกอากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเสน่ห์ของคุณที่ใครๆเห็นก็ต้องหลงรักน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับนะคุณขอมาเราจัดให้เสน่ห์ของคุณที่ใครๆเห็นก็ต้องหลงรักคืออะไรนะคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ราชินีถ้วย Queen of Cups น่ารักอ่อนโยนมาแล้ว The High Priestess เจ้าเสน่ห์อีกต่างหากแล้วก็ The HermitDead ไม่ต้องกลัว Dead นะครับ Dead มาเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะมาบอกกันอีกทีนึง1ถ้วย Ace of Cups อัศวินถ้วย Knight of Cups Temperance และ Wheel of Fortune สุดยอดใบนี้ดีกองนี้ดีเลยแหละคุณที่เลือกไพ่กองที่1เดี๋ยวมาขยายความกันแต่ก่อนจะขยายความก็ต้องบอกทุกครั้งเช่นเคยว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับต้องบอกกันทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคคุณกองที่1เสน่ห์ของคุณที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักคือชัดๆเลยความราชินีถ้วยความสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลในตัวคุณคุณสมบัติของราชินีถ้วยชัดเจนถ้าคุณผู้ชายมาดูสามารถสลับพลังงานสลับฝั่งกันได้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงนะครับเพราะนี่คือพลังงานรวมความเป็นควีนบางทีมันเป็นจริตอันอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลผู้ชายก็เป็นได้แมนๆคุยกันแต่ว่ามีความสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นสไตล์คุณพ่อบ้านบางคนที่ดูแลภรรยาไปอย่างดีมีความอ่อนโยนหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อที่อ่อนโยนก็ได้กรณีคุณผู้ชายถ้าคุณผู้หญิงก็ตรงตัวเลยควีนถ้วยเนี่ยอ่อนหวานอ่อนโยนน่ารักน่าทะนุถนอมอะไรก็ว่ากันไปนี่คือเสน่ห์ด่านแรกอย่างแรกที่คนอื่นเขาเห็นใครๆเห็นก็อดที่จะหลงรักคุณไม่ได้ไม่ใช่แค่อ่อนหวานอ่อนโยนตามสไตล์ราชินีถ้วยยังมีเสน่ห์อีกด้วยนุ่มนวลอ่อนหวานไม่พอยังมีเสน่ห์อีกด้วยบางคนเรียกว่าหวานนอกแซบในแอบความแซบไว้ข้างในเรียกว่าเป็นคนที่แซบไฟลุกได้ในส่วนลึกอาจจะมีจิตวิญญาณของความแซบอยู่อย่าไปตีความว่าเป็นการเสแสร้งแกล้งทำเรียกว่าการวางตัวถูกกาลเทศะดีกว่าในยามปกติหรือในที่สาธารณะหรือกับคนที่ไม่คุ้นเคยคุณจะเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลดังกล่าวแต่กับคนที่คุ้นเคยหรือคู่รักของคุณคุณจะมีความแซบได้ตามลำดับอันเหมาะสมอยู่กับเพื่อนปฏิบัติแบบนึงสนุกสนานเฮฮาได้ถ้ามีแฟนถ้าอยู่กับแฟนก็แซบไฟลุกอีกแบบนึงแต่ถ้าอยู่ในที่สาธารณะก็สุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนเรียบร้อยประมาณนี้เรียกว่าวางตัวเป็นรู้จักกาลเทศะประมาณนี้นะนี่คือเสน่ห์ของคุณคนรอบข้างคนใกล้ชิดคุณจะรู้ดีว่าคุณเป็นคนลักษณะดังกล่าวส่วนคนนอกที่ห่างไกลสักหน่อยไม่ค่อยสนิทอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนเก็บตัวเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าเก็บเนื้อเก็บตัวไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งมีส่วนถูกบ้างเพราะว่าลึกๆแล้วพอคุณใช้ชีวิตในหน้าที่การงานหรือเข้าสังคมมากพอแล้วคุณจะมีมุมสงบของคุณเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของคุณเองหรือสถานที่โปรดที่คุณไปบ่อยๆอะไรแบบนี้คุณมักจะมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่เสมอดูอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลดูเข้าถึงง่ายดูเฟรนลี่ก็จริงแต่เวลามีโลกส่วนตัวคุณก็จะปกป้องความเป็นส่วนตัวได้อย่างดีนะครับความเดทนี่ไม่ต้องไปตีความในทางที่ไม่ดีนะเดทแปลว่าการเปลี่ยนแปลงความหมายที่1 นะคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงดีๆให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างได้หรือตีความอีกอย่างนึงอาจจะหมายถึงคนที่ทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยหรืองานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายเช่นเป็นหมอพยาบาลอะไรแบบนี้คุณเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเปล่าหรือทำงานเสี่ยงภัยหรือเปล่าหรือทำงานที่มีผลต่อการเรียกว่าการพลิกชีวิตผู้คนน่ะ
เป็นอาชีพที่สามารถพลิกชีวิตผู้คนได้แบบนี้ประมาณนี้ลองไปดูว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของคุณแค่ไหนแต่เดทนี่คือทายดีเพราะว่าเนี่ยความเดทกับ Wheel of Fortune และไพ่แวดล้อมอื่นๆเดทในที่นี้มาบอกถึงตัวตนของคุณอีกอย่างนึงนึกได้ละเนื้อหางานของคุณหรือคุณสมบัติของคุณอาจจะให้คุณให้โทษกับคนแวดล้อมได้ด้วยอันนี้คืออีกความหมายนึงนะครับโอเคแล้วก็คุณมีเสน่ห์มากน่ารักมากใครๆเห็นก็หลงรักดังกล่าวแล้วก็มีแต่คนอยากเข้ามาสนิทชิดเชื้อแบบนี้ข้อดีคือคุณสามารถมีเพื่อนได้มากเท่าที่ต้องการเลยแต่ข้อเสียเล็กน้อยที่อาจจะต้องติ้งไว้ก็คือการดึงดูดผู้คนเนี่ยบางทีมันก็ดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาได้ด้วยแต่คุณจะมีสติอยู่เสมอนะคุณมีสติอยู่เสมอดังกล่าวนะคุณทบทวนตัวเองอยู่เสมอและมีสติคุณรู้ดีว่าใครเข้ามาแบบไหนคุณจะเลือกวิธีปฏิบัติต่อคนที่เข้ามาหลากหลายรูปแบบได้อย่างเหมาะสมอย่างชาญฉลาดสบายใจได้นะครับคุณบริหารจัดการชีวิตเก่งใบนี้มาต้องทายเลยว่าบริหารจัดการชีวิตเก่งรวมไปถึงบริหารจัดการการงานบริหารจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนคนอื่นๆแบบนี้ทุกองค์ประกอบที่หลอมรวมเป็นตัวคุณดังกล่าวมาทั้งหมดแล้วทำให้ทุกคนเลยนะเอาเป็นว่าแทบทุกคนดีกว่าอาจจะไม่ทุกคนแทบทุกคนที่แวดล้อมคุณอยู่อดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักคุณคำว่าตกหลุมรักนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาจีบมาเป็นแฟนมาเป็นคู่รักเสมอไปบางทีมันเหมือนเป็นอารมณ์แบบรักแบบเพื่อนรักแบบเอ็นดูเหมือนน้องสาวน้องชายเอ็นดูเหมือนคนสนิทแบบนี้ก็ได้นะครับคำว่าตกหลุมรักนี่เป็นคำที่กว้างมากไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาเป็นคู่รักเสมอไปนะฉันรักคนนี้ว่ะคนนี้น่ารักจังอะไรแบบเนี้ยเป็นประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยคนแวดล้อมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะตกหลุมรักคุณได้จากเสน่ห์ของคุณดังกล่าวนะครับคุณกองที่1ประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่กองนี้ก็คือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความน่ารักละมุนละไมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะไม่ต้องไปพยายามปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยไม่ต้องไปทำกิริยาอาการใดๆให้มันผิดไปจากปกติคุณเป็นตัวคุณแบบนี้ดีอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ชอบคุณเพราะคุณเป็นคุณอยู่แล้วส่วนคนส่วนน้อยถ้าจะมีไม่ชอบคุณบ้างถือเป็นเรื่องปกติเราไม่สามารถตามใจทุกคนได้เราไม่สามารถทำให้ทุกคนมาชอบเราได้ใครไม่ชอบเราเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับนะเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราดูแลเอาใจใส่คนที่ชอบเราพอแล้วร้อยคนจะชอบเราสัก90คนไม่ชอบสัก10คนก็ช่างก็ดีครับนะคิดซะอย่างนี้เราถือว่าเราก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องมีความน่ารักของเรามังงุ้งมังงิ้งอะไรไปก็ว่าไปถ้าคุณสุภาพสตรีจะค่อนข้างตรงจริตกับไพ่กองนี้มากเป็นพิเศษความราชินีถ้วยไฮพริเทสเด่นมากดังกล่าวแต่คุณผู้ชายก็ดูได้เช่นกันสลับพลังงานกันได้ผู้ชายอ่อนหวานอ่อนโยนได้เช่นกันและมีเสน่ห์ได้เช่นกันดังกล่าวทั้งหมดนี้คือเสน่ห์ของคุณกองที่1ที่ใครๆเห็นก็อดที่จะหลงรักไม่ได้ประมาณนี้สำหรับท่านที่รู้ตัวเองอยู่แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความมั่นใจได้เลยส่วนท่านที่นึกไม่ถึงมาก่อนว่าฉันก็มีแง่มุมด้านนี้ด้วยเหรอลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับแล้วคุณจะพบมิติใหม่ในการใช้ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปอีกได้เลยนะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พลิกอาการวันนี้ในหัวข้อเสน่ห์ของคุณที่ใครๆเห็นก็ต้องหลงรักเสน่ห์ของคุณที่ใครๆเห็นก็ต้องหลงรักคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้คุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ราชินีไม้เท้า Queen of Wands ไม้เท้าหรือคาถาก็ได้นะครับความหมายเดียวกันแล้วก็ The Star โอ้โหเก่งด้วยเด่นด้วย6เหรียญ Six of Pentacles แถมใจบุญอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยมาขยายความกันแล้วก็โน้เดอะแมจิเชียนทุกอย่างล้วนเหมือนเสกได้เอ้ยเก่งมากคุณอะ The Chariot ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวเองหรือไม่7เหรียญ7 of Pentacles ความอดทนเป็นเลิศโอ้โห The Sun โอ้โหและ The World ไม่บ่อยที่ The Sun กับ The World จะออกคู่กันคุณกองที่2สุดยอดมากเลยมาขยายความกันแต่ก่อนจะขยายความก็ย้ำทุกครั้งเช่นเคยว่านี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคนะไปขยายความกันคุณกองที่2เสน่ห์ของคุณที่ใครๆเห็นก็ต้องหลงรักนะครับคุณกองที่2คุณมีความเก่งอ่ะคุณมีความสามารถในตัวเป็นคนที่ดูสมาร์ทดูฉลาดดูเก่งดูมีพรสวรรค์ดูมีทักษะดูทำงานเก่งดูเก่งอ่ะก็คือเก่งไม่สามารถจะนิยามใดๆให้มันตรงประเด็นกว่านี้ได้อีกแล้วคุณเป็นคนเก่งในสายตาคนอื่นเก่งไม่พอยังดูสมาร์ทดูคูลดูหลายๆอย่างเรียกว่าเป็นคนที่เฮ้ยหายากอ่ะ
สัก100คนจะเจอคนอย่างนี้สักคนประมาณนี้นี่เราไม่ได้อวยกันเกินกว่าเหตุนะทายไปตามหน้าไพ่จริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไม่ใช่แค่มีความสามารถอย่างเดียวคุณดูเป็นดาวเด่นดูเตะตาต้องใจผู้คนได้ด้วยมีอาจจะมีบุคลิกโดดเด่นหรือหน้าตาดีหล่อสวยว่าไปเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับความเดอะสตาร์มาคู่ราชินีไม้เท้านอกจากเก่งแล้วยังดูโดดเด่นมีความซุปตาในตัวเออมีออร่าบางอย่างที่ชวนให้ชวนมองอ่ะอาจจะหน้าตาดึงดูดคุณอาจจะนึกว่าคุณอาจจะไม่ได้หล่อไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่คำว่าเสน่ห์นี่คือความดึงดูดให้ชวนมองมองนานๆแล้วไม่เบื่ออะไรแบบนี้หรือว่าเดินมาในฝูงชนแล้วคนจะเห็นคุณเป็นคนแรกเด่นออกมาเลยแบบนี้ประมาณนี้นี่คือความเดอะสตาร์หรือแม้แต่บางท่านมีชื่อเสียงจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าชื่อเสียงในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถไม่ยากเกินกำลังเราส่วนใหญ่แทบทุกคนมีสื่อในมือนะปัจจุบันนะถ้ารู้จักใช้สื่อในมือให้เป็นประโยชน์เราสามารถสร้างตัวตนได้มีชื่อเสียงได้เออคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางคุณสามารถเป็นคนโด่งดังได้เลยเผลอๆโด่งดังอยู่แล้วไม่ต้องให้ผมแนะนำด้วยซ้ำนะทำไปเล่นไปนะเอออย่างน้อยก็ต้องเป็นที่รู้จักในแวดวงของคุณเออเวลากล่าวถึงสิ่งนี้สิ่งงานนี้หรืออะไรสักอย่างผู้คนจะนึกถึงคุณเป็นระดับต้นๆเออก็ได้เช่นกันนอกจากเก่งนอกจากโดดเด่นแล้วคุณยังมีจิตใจเมตตาเออชอบทำบุญทำทานรักการให้มีจิตเมตตาขี้สงสารขี้ใจอ่อนแบบนี้ได้เรียกว่าคุณชอบเป็นผู้ให้อยู่เสมอเออเป็นผู้ให้ตามโอกาสที่เหมาะสมเป็นผู้ให้ตามกำลังแบบนี้แล้วก็ยังมีข้อดีเพิ่มเติมอีกคืออะไรก็แล้วแต่ที่ถึงมือคุณมันจะดูง่ายไปหมดดูง่ายเราเนรมิตได้เรากับคุณจับวางสร้างได้เหมือนกับทุกๆอย่างที่ผ่านมือคุณมันง่ายเราปฏิหารเอออะไรที่คนอื่นว่ายากอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้พอถึงมือคุณแล้วมันง่ายไปหมดเออเหมือนเนรมิตได้เหมือนเสกได้เนี่ยเออเราปฏิหารเด่นมากไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่คุณอาจจะมัวใช้ชีวิตไปในทางที่เรียกว่าโฟกัสกับการงานโฟกัสกับการเป็นผู้ให้ดังกล่าวทำธุระให้ตัวเองทำธุระให้คนอื่นจนอาจจะลืมพักผ่อนไปบ้างปลุดปลาดปลาดเปลี่ยวกระฉับกระเฉงทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นข้อดีก็ได้ก็คือมันทำให้เกิดผลงานดีๆเกิดผลประโยชน์ดีๆทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นแต่มีคำเตือนนิดเดียวคือพักผ่อนบ้างเออบางทีก็ปฏิเสธคนให้เป็นบ้างนะครับไม่ใช่รับทำรับอาสาทุกอย่างมันจะเหนื่อยเกินไปการทุ่มเทงานการทำสิ่งดีๆให้คนอื่นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกินกำลังมันจะทำให้คุณป่วยได้นะครับถ้าเกินกำลังมันจะทำให้คุณป่วยได้ลดความพูดปลาดปลาดเปรียวลดความทุ่มเทเกินร้อยใจเกินร้อยลงสักหน่อยเออไอสิ่งที่ทำมันดีไหมดีแต่ถ้ามากเกินไปคุณอาจจะเหนื่อยและป่วยได้ระวังนะครับนะข้อดีอีกอย่างของคุณที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือคุณเป็นคนใจเย็นมากเออซึ่งดูขัดแย้งกับใบเมื่อกี้ใบเมื่อกี้บอกว่าพรุดพลาดปราดเปรียวทำอะไรตลอดเวลาแต่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนใจเย็นแบบรอเป็นเย็นได้เออคุณสามารถทำงานที่ต้องใช้เวลานานๆได้เรียกว่ากิจการงานบางอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือการลงทุนอะไรแบบนี้หรือแม้แต่เปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้ใหญ่เออกว่าต้นไม้จะโตใช้เวลาเป็น3ปี5ปี10ปีคุณรอได้คุณเป็นคนประเภทนี้การลงทุนบางอย่างกว่าจะได้กำไรงอกงามงอกเงยมารอกันหลายๆปีคุณรอได้เออนี่คือความใจเย็นของคุณเป็นบุคลิกอีกด้านนึงที่ดูขัดแย้งกับใบเมื่อกี้ใบเมื่อกี้บอกว่าดูเป็นคนกระฉับกระเฉงฉับไวทำอะไรทันทีโอเคใช่ทำทันทีกับใจเย็นมันเป็นคนละเรื่องกันแยกแยะให้ดีทำทันทีคือปุ๊บปั๊บปราดเปรียวว่องไวโอเคแต่ใจเย็นคือเป็นคนที่ไม่รีบไม่ร้อนในความคิดให้รอ3ปีเพื่อผลประโยชน์อันสวยงามรอได้ให้รอ5ปีรอได้10ปีคุณก็รอได้ถ้าเป็นสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าการรอคอยคุณจะพิจารณาด้วยตัวเองว่าสิ่งไหนคุ้มไม่คุ้มกับการรอคอยคุณเป็นคนที่ยืดหยุ่นมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงที่มองข้ามไม่ได้ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ทบทวนดีๆเออคุณสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวไปทั้งหมดแล้วผมอยากจะทายว่าคุณเป็นผู้บริหารหรือเปล่าเป็นเจ้าของกิจการหรือเปล่าหรืออาชีพใดๆก็แล้วแต่เถอะที่มันข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำดังกล่าวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผู้คนช่วยเหลือผู้คนมีความโดดเด่นพอสมควรหรือโดดเด่นมากมีชื่อเสียงได้และอะไรที่ถึงมือคุณมันจะง่ายไปหมดแน่นอนคุณเป็นแสงสว่างของผู้คนเป็นโลกทั้งใบของผู้คนเออใครก็แล้วแต่ที่เจอคุณคนนั้นจะโชคดีมาก
คนแวดล้อมคุณรู้ดีถึงคุณสมบัติข้อนี้ไม่ใช่ว่าใครๆจะหวังผลประโยชน์จากคุณนะแต่หมายความว่าคุณเป็นเหมือนกับที่พึ่งในยามยากหรือเป็นที่พึ่งที่มั่นใจได้ว่ามาปรึกษาคุณแล้วไม่ผิดหวังอะไรทำนองนี้ผู้คนรอบข้างเห็นคุณเป็นแสงสว่างเป็นทางสว่างได้เลยใครอึดอัดขัดใจแก้ปัญหาใดๆไม่ตกมาหาคุณไม่ผิดหวังใครอยากจะได้อะไรอยากจะได้รับคำชี้แนะใดๆหรือแม้แต่อยากได้แนวทางดีๆมาปรึกษาคุณไม่ผิดหวังนี่คือเสน่ห์ของคุณกองที่2ชัดๆที่เป็นเสน่ห์ที่ใครๆเห็นก็ต้องตกหลุมรักนะครับเป็นตัวตนของคุณที่คุณอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้ก็ทำต่อไปก็ดีแล้วหรือถ้าคุณยังไม่รู้ตัวใช้ชีวิตมาแบบไม่ได้คิดอะไรมากมายฮะฉันมีแง่มุมนี้ด้วยเหรอขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคุณมีคุณค่ามากมายต่อคนรอบข้างคำเตือนเล็กน้อยคือปฏิเสธคนให้เป็นบ้างในบางเวลาพักผ่อนให้มากกว่านี้สักหน่อยแล้วก็ลดความรวดเร็วปลุกปลาดปราดเปรียวฉุบฉับลงบ้างดึงตัวเองให้ช้าลงสักนิดนึงก็จะดีและชีวิตคุณจะชิลมากขึ้นนอกนั้นไม่มีอะไรเสียหายคุณดีงามมากคุณกองที่2ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์ดวันนี้นะหัวข้อเสน่ห์ของคุณที่ใครๆเห็นก็เป็นต้องหลงรักเสน่ห์ของคุณคืออะไรนะมาดูกันคุณกองที่3นะคุณได้ไพ่ราชินีดาบ Queen of Swords โอ้โหคนเด็ดขาดมาใบแรกเลย The Tower เด็ดขาดชัดเจนให้คุณให้โทษได้มีอำนาจตัดสินใจ Justice รักความยุติธรรมแน่นอนดีมากเด็กถ้วยเด็กถือถ้วย Page of Cups แต่คุณก็ยังมีแง่มุมน่ารักในตัวเองเออ7 My Tao 7 of Wands กล้าท้าชนไม่เกรงใจหน้าไหนทั้งนั้นยึดถือความถูกต้องและ Strength คุณก็ยังมีความอ่อนโยนอยู่นะ6 My Tao 6 of Wands ทำอะไรก็สำเร็จยอดเยี่ยมกองนี้2ถ้วย 2 of Cups แน่นอนความมีเสน่ห์ของคุณทำให้ใครๆต่างก็หลงรักคุณได้ง่ายๆไม่ว่าจะในสถานะอะไรโอเคดีงามคุณกองที่3มาขยายความกันเลยนะแต่ก่อนจะขยายความก็ย้ำเช่นเคยว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันโอเคไปต่อเลยเสน่ห์ของคุณชัดๆใบแรกมาอย่างเด่นชัดเปรี้ยงเลยว่าความราชินีดาบเสน่ห์ของคุณอยู่ที่การวางตัวดีความเข้มแข็งไม่ว่าทางร่างกายจิตใจบางคนอาจจะเข้มแข็งทางร่างกายทางกายภาพเป็นนักกีฬาเป็นอาชีพที่ต้องออกแรงเยอะๆเป็นทหารตำรวจก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมไม่ต้องแยกหญิงชายความราชินีดาบบ่งบอกถึงความมีอำนาจก็ได้เด็ดขาดก็ได้แถมยังมี justiceความยุติธรรมการรักความถูกต้องรักความยุติธรรมคุณทำอาชีพเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้กฎหมายหรือไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมที่ปรึกษากฎหมายทนายความหรือแม้แต่อาชีพใดๆที่สามารถให้คุณให้โทษผู้คนได้แบบนี้และใช้ความยุติธรรมเป็นหลักเด่นมากกองนี้นะครับคุณสามารถให้คุณให้โทษกับผู้เกี่ยวข้องได้ถ้าไม่ใช่คนที่ทำงานสายกฎหมายหรือสายทหารตำรวจสายบู๊อะไรดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับที่สามารถให้คุณให้โทษได้มีลูกน้องเยอะๆปกครองคนเยอะๆแบบนี้ก็เด่นผอ.ก็ได้ผู้อำนวยการอะไรสักอย่างก็ได้ที่ต้องคุมคนเยอะๆนะได้คุณมีเสน่ห์ชัดๆเลยจากบุคลิกภาพดังกล่าวนะครับเรื่องความเข้มแข็งแข็งแกร่งดูไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็บางท่านอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูน่าเกรงขามสายตาแววตาดุดันก็ได้ในบางท่านนะบางท่านแต่คุณก็ยังมีเสน่ห์อยู่ถ้าคนสนิทกับคุณจริงๆเนี่ยเขาจะเห็นคุณอีกได้แง่มุมนึงไม่ว่าคุณจะมีความเป็นราชินีดาบเด็ดขาดดุดันแค่ไหนแต่กับคนสนิทคุณจะมีมุมของเด็กๆมุมของความเป็นเด็กๆความขี้อ้อนความออดอ้อนเฉลาะอะไรแบบนี้ซึ่งคุณจะแสดงออกกับคนสนิทเท่านั้นคุณจะแสดงออกกับคนที่สนิทกันเท่านั้นไม่มีใครเห็นด้านเด็กๆของคุณง่ายๆแต่แน่นอนว่าคนสนิทที่เห็นแง่มุมความงุ้งงิ้งของคุณนะความเด็กๆน่ารักของคุณเนี่ยเขาก็จะยิ่งหลงรักคุณมากไปอีกว่าคุณนี่ก็วางตัวดีจังเลยในสังคมในที่สาธารณะในการงานอะไรก็แล้วแต่คุณมีความเด็ดขาดมีความยุติธรรมอะไรเต็มที่ก็ว่ากันไปตามเนื้อหาชีวิตเนื้อหางานแต่ชีวิตส่วนตัวคุณน่ารักคุณอ่อนโยนคุณอ่อนหวานเป็นคุณขี้อ้อนเป็นในบางท่านด้วยซ้ำอาจจะขี้อ้อนกับคนรักขี้อ้อนกับพ่อแม่อะไรแบบนี้ได้นะครับแต่อย่างที่ว่าแหละ
พอหมดต้องลุยงานขึ้นมาคุณก็เป็นขาลุยตัวจริงเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเป็นแม่ทัพก็เป็นคนที่ออกนำไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวเป็นคนที่สั่งด้วยแล้วทำเองด้วยแบบนี้เป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่แค่สั่งแต่คุณจะลงมือทำให้เป็นตัวอย่างผู้คนรอบข้างลูกน้องของคุณใครก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องจะเคารพคุณมากๆเลยนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างแล้วก็วกมาที่ความอ่อนโยนอีกรอบอันนี้เป็นความอ่อนโยนต่อคนที่มีคุณงามความดีต่อกันหรือใครก็แล้วแต่เหอะเนี่ยตามภาพเนี่ยผมชอบใบนี้มากสเตรนเนี่ยสิงโตเนี่ยเจ้าป่าเนี่ยแต่มาเชื่องอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวตามภาพนี้คือคุณสามารถคุมสิงโตได้อย่างอยู่หมัดไม่ว่าแน่มาจากไหนพอมาถึงมือคุณแล้วต้องอ่อนน้อมถ่อมตนยอมคุณแทบจะทุกคนอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์อีกอย่างถึงบอกไงว่าไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งขนาดไหนหรือจะมีมุมเป็นเด็กๆบ้างในบางครั้งนะหรือจะเป็นขาลุยในเวลาทำงานแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีพระเดชพระคุณอย่างถูกกาลเทศะคุณรู้ดีว่าเวลาไหนควรแข็งเวลาไหนควรอ่อนและควรปฏิบัติตนต่อผู้อื่นยังไงและคนส่วนใหญ่เข้าหาคุณมักจะยอมให้คุณด้วยนะครับคุณสามารถเป็นผู้กำหนดทิศทางได้เลยว่าอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นไปแบบไหนอยากให้การงานนี้เกิดขึ้นยังไงจะวางตำแหน่งให้ใครไปทำอะไรคุณสามารถเป็นผู้ที่คุมเกมหรือคุมงานได้อย่างดีอย่างที่ผมทักไปเมื่อกี้แหละว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้บริหารหรือนักปกครองก็ได้เช่นกันงานการใดกิจการใดที่เข้ามาถึงมือคุณล้วนแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดและมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปได้โดยลำดับเรียกว่าโตขึ้นเรื่อยๆถ้ารับราชการก็จะโดดเด่นในเรียกว่าได้ตำแหน่งตามลำดับชั้นยศหรือว่าตามระเบียบของราชการคุณจะได้ตำแหน่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามระเบียบตามวาระเลยเผลอๆได้ก้าวกระโดดได้2ขั้นได้อะไรยังมีไหม2ขั้นเดี๋ยวนี้ฮะไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าถ้ารับราชการก็จะก้าวหน้าเร็วก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดถ้าทำงานส่วนตัวทำงานเอกชนหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วทุกสิ่งในความเป็นตัวคุณล้วนเป็นเสน่ห์ที่ใครๆเห็นก็หลงรักคำว่าหลงรักนี่ต้องขยายความกันว่าไม่ใช่การหลงรักแบบจะเป็นคู่รักจะเอามาทำครอบครัวอย่างเดียวไม่ใช่นะสองถ้วยออกมายืนยันว่าคุณเป็นที่รักของแทบจะทุกคนใช้คำว่าแทบจะทุกคนแล้วกันเพราะเราคงไม่อาจจะทำให้ทุกคนรักเราได้นะครับใครไม่รักไม่ชอบเราช่างเขาเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราแคร์คนที่รักเราชอบเราพอคนส่วนใหญ่รักคุณชอบคุณไม่ว่าจะในสถานะไหนรักแบบรุ่นพี่รุ่นน้องเจ้านายลูกน้องลูกค้าหุ้นส่วนหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันเอาเป็นว่าคุณจะได้ทั้งความรักและความเคารพยำเกรงในคราวเดียวกันเสน่ห์ของคุณจากตัวตนของคุณจะทำให้ผู้คนหลงรักคุณได้อย่างง่ายดายไม่ว่าสถานะอะไรเอาเป็นว่าคุณดำเนินชีวิตตามปกติถือว่ามาถูกทางแล้วไม่ต้องไปพยายามตามใจใครไม่ต้องอ่อนหวานเพื่อเอาใจใครแล้วก็อย่าแข็งกระด้างเกินไปเพราะตอนนี้คุณค่อนข้างดูเข้มแข็งอยู่แล้วถ้าแข็งกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นแข็งกระด้างจนคนไม่กล้าเข้าหาสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้กำลังพอดีแล้วนะครับคุณกองที่3ประมาณนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้คือเสน่ห์ของคุณที่ใครๆเห็นก็ต่างหลงรักนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับผมอัพคลิปทุกวันวันละ2รอบเลยนะบ่ายรอบนึงค่ำรอบนึงถ้าใครไม่ค่อยเห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ